สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักคับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่16เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคอลัมน์คิดเหนือกระแสของอาจารย์เสรีวงบนทาก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังที่รักทุกๆวันอาทิตย์นะครับวันนี้อาจารย์เสรีให้หัวข้อเอาไว้ว่าเปลี่ยนขั้วสลับข้างเปิดทางเดินให้ประเทศ เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอาจารย์ศรีบอกว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่ารัฐสภาเนี่ยไม่เห็นชอบให้ในายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแต่เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าวุฒิสมาชิกไม่ได้ลงคะแนนไปในทํานองเดียวกับประชาชนซึ่งเขาก็คงจะหมายถึงประชาชนที่ลงคะแนนเลือกพักเก้าไกลจำนวน14ล้านคน แล้วสวก็จะฟังประชาชนอีก20กว่าล้านคนที่ไม่ได้ลงคะแนนให้กับพรรคเก้าไกลบ้างเนี่ยเขาฟังไม่ได้เลยพูดแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคนที่ไม่ได้เลือกพกรรคเก้าไกลไม่ใช่ประชาชนแบบนี้เขาเรียกว่าโมเมนะทึกทักตีขลุมมั่วมากเลยนะพะคุณนะแถมยังพูดอีกว่ายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้พูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่าต้องการให้มีการเสนอที่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งใช่หรือไม่ การพูดแบบนี้มันจะไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยเลยถามพักเพื่อไทยคา้วเรียงนี่เป็นการเลือกนาะยกรัฐมนตรีนะจะให้เสนอชื่อตัวเองกี่ครั้งถึงจะตระหนักรู้ว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยเขาไม่ต้องการให้พักเก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วยเหตุผลอันใดคนในพักเก้าวไกลก็น่าจะรู้ดีที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็รักษามารยาทมาโดยตลอดถึงเวลานี้เขาก็น่าจะมีความชอบธรรมในการเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลโดยที่ อาจจะต้องมีการเปลี่ยนคั้วสลับข้างเพื่อเปิดทางให้ประเทศไทยเนี่ยได้เดินหน้าจะมัวแต่มาเล่นเอาเถิดเสนอชื่อพิธาอีกครั้งหนึง่งเสนอไปเพื่ออะไรจะแช่แข็งประเทศหรืออย่างไรแล้วถ้าเกิดลุงตู่ต้องรักษาการไปอีกนานเพราะยังไม่มีรัฐบาลใหม่เนี่ยอย่ามาหาว่าลุงตู่สืบทอดอํานาจนะหน้าด้านไม่ยอมไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะทุกอย่างเนี่ยต้องเป็นไปตามกติกาที่กฎหมายกําหนดเอาไว้แล้ว ได้ฟังการอภิปรายเมื่อวันที่13กรกฎาคมถ้าหากเพื่อไทยไปแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วยังมีพักก้าวไกลร่วมเป็นรัฐบาลด้วยเนี่ยสวเขาก็อาจจะงดออกเสียงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสอบอและสสหลายพักขบองตรงกันว่าถ้าหากก้าวไกลมีอำนาจบริหารประเทศเนี่ยอนาคตของประเทศชาติน่าเป็นห่วงทั้งเรื่องส่วนตัวของหัวหน้าพักทั้งเรื่องนโยบายของพัก เพราะฉะนั้นคงต้องถามกันให้ชัดว่าถึงเวลาที่จะสลาย MOU ที่ลงนามกันเอาไว้ได้หรืออยังสลายแล้วก็ย้ายคั่วสลับข้างกันได้แล้วหรืออยังที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลต้องพึ่งเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ถ้าหากว่าเพื่อไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลซะเองเนี่ยเพื่อไทยไม่จะเป็นต้องพึ่งก้าวไกลเลยนะเพราะว่าข้อแม้ที่ก่อให้เกิดศัตรูทางการเมืองของเขาเนี่ย ไม่มากเท่ากับเงื่อนไขของพักเก้าไกลที่แทบจะไม่เหลือใครเป็นเพื่อนเลยแม้แต่พักรวมไทยสร้างชาติก็ร่วมได้เพราะว่าไม่มีลุงตู่แล้วส่วนลุงป้อมเนี่ยพักเพื่อไทยไม่เคยตัดไมตรีกันมาก่อนเลยการที่พิธาได้เสียง324เสียงทําให้เราต้องมานั่งคิดถึงคนที่เห็นชอบให้พิธาเนี่ยเป็นนายกร,รัฐมนตรีพวกเขาก่อนหน้านี้ทําหน้าที่อันทรงเกียรติ ได้มีการปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์แต่พวกเขาเนี่ยยังเห็นชอบให้หัวหน้าพักที่มีนโยบายเป็นปรปัก์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอ้างว่าทำตามเสียงของประชาชนจำนวน14ล้านเสียงท,ง,ทงทั้งที่เสียงประชาชนที่เลือกพักนี้เนี่ยมันมีแค่ร้อยละ30ของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเท่านั้นเองไม่ใช่เสียงข้างมากเพราะไม่ได้เกินกึ่งหนึ่ง แต่ก็มีวายจะอ้างการรวมเสียง8พักว่าได้มากกว่า70%การที่รวมเสียง8พักได้มากกว่าร้อยละเจไม่ได้หมายความว่าอีกจํานวนหนึ่งที่มารวมด้วยเนี่ยเขาอยากจะได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะไม่ใช่นะใครลงคะแนนเลือกพักไหนเขาก็อยากจะให้หัวหน้าพักที่เขาเลือกได้เป็นนายกรัฐมนตรีกันเท่านั้นแหละอย่าทึกทักอย่าโมเมแล้วก็อย่าตีขลุ่มเลยว่าทั้ง70%ของคนที่ไปลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยอยากจะให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ในการให้เหตุผลว่าทำไมทำไมถึงลงคะแนนเห็นชอบให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็มักจะอ้างแต่ว่าเพราะพรรคก้าวไกลได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นแต่ไม่ได้คิดต่อว่าจำนวน14ล้านเสียงเนี่ยมันไม่ใช่เสียงข้างมากไม่ใช่ฉันทามติอย่างที่กล่าวอ้างกันอยากจะถามหน่อยว่าแล้วเสียงที่ไม่ได้เลือกพรรคก้าวไกลเนี่ยมันไม่ใช่เสียงข้างมากของประชาชนหรือย,ยังไง สนใจแต่ตัวเลขในเชิงปริมาณโดยที่ไม่ได้สนใจนโยบายที่น่าเป็นห่วงกันบ้างเลยหรืออย่ามองแต่เชิงปริมาณแต่ควรจะมีการพิจารณาเชิงคุณภาพกันบ้างจะได้เห็นกระจจางขึ้นลองเอานโยบายของพรรคก้าไกลเนี่ยไปพินิษพิเคราะห์ดูเอาให้ละเอียดเะแล้วมองไปให้ไกลว่าถ้าหากพรรคก้าวไกลได้เป็นใหญ่ได้มีอํานาจในการบริหารบ้านเมืองจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสถาบันพระมหากษัตริย์จะเป็นยังไง นโยบายต่างประเทศจะทําให้ไทยเนี่ยเข้าสู่วังวนของความขัดแย้งหรือไม่ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศอาจเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงการใช้เสรีภาพของเด็กๆจะเป็นยังไงการเงินการคลังของประเทศจะเป็นยังไงถ้าหากไม่เคยไตร่ตรองไม่เคยศึกษาเนี่ยขอให้ไปศึกษาดูก่อนก่อนที่จะลงคะแนนอีกครั้งหนึ่งการลงคะแนนที่ผ่านมาเนี่ยอยากจะถามว่าท่านไม่เคยเอานโยบายของพรรคก้าวไกลไปคิด พิจารณาเลยหรือถ้าไม่สนใจที่จะคิดเพราะคิดเอาเองว่ามันไม่ใช่น้าที่จะออกเสียงตามเสียงข้างมากที่เป็นเชิงปริมาณเท่านั้นคิดอย่างนั้นหรือเปล่าอายุก็มากมากกันแล้วเนี่ยวุฒิภาวะน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าท่านได้เอานโยบายของพรรคก้าวไกลามาคิดพินิษพิเคราะห์แล้วและท่านก็เห็นด้วยกับในนโยบายของพรรคก้าวไกลถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงจะไม่ขอพูดอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่อาจจะสรรหาคําที่ต่ําพอ มาสาทยายพฤติกรรมของท่านได้ที่เราเคยมองว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีท่านมีคุณธรรมท่านมีจริยธรรมเราก็ขอมองใหม่ในทางตรงกันข้ามกันแล้วกันแต่อะไรก็ตามเนี่ยคนที่มีตําแหน่งอันทรงเกียรติอย่างพวกท่านคงสูงเกินกว่าจะสนใจว่าใครรักหรือใครชังสินะถ้าสุวรรณซึ่งเป็นเลขาของพญายมมีจริงตอนนี้ชื่อของพวกท่านเนี่ยคงจะถูกจารึกเอาไว้บนบัญชีหนังหมาแล้วล่ะ แต่ถ้านรกไม่มีอยู่จริงหลังความตายไปแล้วพวกท่านก็คงตกนรกทั้งเป็นเพราะสายตาของผู้คนที่จำได้ว่าท่านลงคะแนนอย่างไรคงไม่มองหน้าท่านอย่างเป็นมิตรแน่ๆถ้ามีเพื่อนที่มีความคิดมีทัศนคติเหมือนกับท่านเนี่ยก็จงรักษาไว้นะเพราะว่าเพื่อนของท่านที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์อาจจะกำลังคิดว่าจะเลิกเป็นเพื่อนกับท่านก็ได้นะ หรือว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่สนใจว่าใครจะเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนกับท่านก็เอาตามที่ท่านสบายใจกันแล้วกันส่วนพักการเมืองอีก7ดพักที่มาร่วมลง MOU ด้วยกันเนี่ยท่านคงต้องเอาเรื่องราวของการอภิปรายในวันที่13ก,กรกฎาคมมาพิจารณาให้ดีกันแล้วกันนะว่าจะทำตามข้อตกลงใน m o u โโดยเฉพาะเพื่อไทยจะเปลี่ยนขั้วสลับข้างไหมล่ะคะ